ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยาลาและนาราธิวาสโดยเฉพาะที่รามันวันนี้ถูกส่งต่อกันด้วยข้อความว่ารามันวันนี้จมบาดาลแล้วนี่คือภาพมุมสูงครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าระดับน้ําวันนี้ลดลงเยอะเลยนะฮะ65เซนติเมตรแต่โดยรวมแล้วยังวิกฤตอยู่เลยฮะภาพมุมสูงจะเห็นว่าปริมาณน้ําท่วมเนี่ยขยายวงกว้างฝนถึงแม้จะเริ่มน้อยลง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดระบุนะครับว่าสถานการณ์ยังหนักหน่วงใน7อ็อำเภอโดยเฉพาะที่รามันครับของจังหวัดยาลาเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ด้วยการต้องอบพยพพี่น้องประชาชนแทบจะทั้งหมดทั้งอำเภอไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงและคอยอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขด้านอาหารนะฮะที่ตาซ่องเองอำเภออำเภอตำบลตาซ่องในอำเภอรามันเองถือเป็นจุดวิกฤตที่สุดเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากครับ มีผู้ประสบอุทก,กภัยที่นั่นมากกว่าร้อยคนที่ยังติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านต้องทยอยกันออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อมาที่ศูนย์พักพิงที่เทศบาลตำบลเมืองรามันและที่ว่าการอำเภอรามันทางจังหวัดกำลังเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่และจะเปิดศูนย์พักพิงผู้อพยพเพิ่มเติมนะฮะขณะนี้เนี่ยศูนย์ที่อยู่ที่บาลอทางวิทยาลัยอาชีพรามันเปิดศูนย์เพิ่มขึ้นมาก็จะรับผู้อพยพออกมาจากพื้นที่ได้ประมาณ600คนนะครับคุณผู้ชมครับ และวันนี้มีการแชร์ภาพของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นคือภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับติดอยู่ในบ้าน5คนมีเด็กเล็กเพิ่งคลอดอายุประมาณ40วันน้องมีไข้น้ําไหลเข้ามาในบ้านเลยหัวไปแล้วตอนนี้แล้วน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเราทุกคนไม่ได้กินข้าวอยู่กันอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องมีแค่ผ้าขนหนูและเสื้อสองตัว ขณะนี้เราต้องการนมและแพมเพิ่ด่วนเราอยู่กันที่รามันจริงๆมีการระบุบ้านเลขที่แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ครับคุณผู้ชมชครับแม่เด็กเนี่ยได้โพสต์อัปเดตลูกน้อยว่าอาเดะรู้ว่าหมามีลำบากอาเดะไม่งอแงเลยเก่งมากๆลูกสู้ไปกับมีนะติดอยู่ในบ้านน้ำเลยหัวแล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่มีอะไรกินล่าสุดเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราสอบถามไปที่แม่เด็กนะครับ แม่เด็กบอกว่าตอนนี้ที่บ้านมียัดาติรวมอยู่กันเนี่ยยีสบคนค่ะไม่ใช่ห้าคนแล้วฮะยีสคนแล้วก็มีทั้งคนชราเด็กหนุ่มสาวเรากําลังรอความช่วยเหลือแต่ก่อนที่นักข่าวของเรื่องเด่นจนี้จะโทรไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาแล้วน้ำเนี่ยเข้ามาในบ้านตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงบ่ายสองน้ำท่วมบ้านอย่างรวดเร็วตัวเองกับยัดาติ ก็เลยต้องอาศัยเอาไม้มาต่อต่อกันอยู่บนหลังคาเดือดร้อนมากไฟฟ้าก็ไม่มีแบตโทรศัพท์เหลืออีกแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เหลือ,อแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ฮะไม่แน่ใจมีเสียงหรือเปล่ามีเสียงของแม่เด็กไหมฮะ,ะไม่มีนะฮะเราไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้เนื่องจากว่าต้องใช้ความรวดเร็วในการพูดคุยโอ้เป็นกําลังใจให้เลยนะฮะหนักหน่วงทีเดียวผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ครับ ที่รามันเนี่ยจะมีอยู่ในหลายตำบลน,นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนหนึ่งในนั้นก็คือที่บ้านของคุณนิอัสมานอับดุลอายุ50ปีครับถึงแม้วันนี้น้ําจะลดลงเล็กน้อยแต่ตัวเองก็เดือดร้อนมากรถที่มีจมน้ําทุกคันทรัพย์สินบางส่วนลอยไปกับน้ําแล้วนี่ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดคือรถ4คันนะครับจมน้ำนะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทั้งหมด3คันนะครับ แล้วก็ยังมีทรัพย์สินที่เป็นส่วนหนึ่งที่กับอ่าเข้าของที่อยู่ในบ้านนี้ไม่สามารถที่จะออกได้ครับใจที่เร่งด,วด่วนตอนนี้ก็คือปัจจัยอ่ายังชีพนะครับที่เรื่องอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อ่าต้องการตัวนี้ที่ยังยังยังอยู่นะครับยังอยู่ในบ้านที่ไม่ไม่สามารถจะออกมาได้นะครับคุณผู้ชมครับเฉพาะที่ยะลาเนี่ยเจอทั้งอุทกภัยน้ําป่าน้ําท่วมฉับพลันมีบางส่วนดินสไลด์ ถ้านับดูช่วงวันที่22พฤศจิกายนถึง26ทธันวาเจอไป6อำเภอแล้วนะครับ30ตำบล106หมู่บ้านรามันหนักเลยทีเดียววันนี้รามันจมบาดาลเดี๋ยวจะมีน้ำไปสมทบอีกนะคะจากที่นราธิวาสไป